กีตาร์โปร่งท็อปโซลิดครับมากับราคาไม่ถึงหมื่นและไม้หน้าเนี่ยได้เป็นไม้โซลิดแองเกิลแมนสปรูซไม้ข้างและหลังมีให้เราเลือกได้ถึง2แบบอย่างแรกก่อนคือไม้ที่เป็นด้านข้างด้านหลังที่เป็นมะฮอกกานีเนี่ยครับให้โทนเสียงที่ชัดเสียงจะพุ่งมากๆเลยแล้วก็ส่วนที่เป็นวอลนัทเสียงจะนุ่มมีความนุ่มมีความอุ่นครับจะเป็นไงไปชมพร้อมกันเลยครับ Music Armsสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอดิปครับผมไก่ครับวันนี้นะครับครับน้องดิปทุกคนน่าจะเห็นอยู่แล้วนะที่มือของพี่ไก่นะครับเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากกีตาร์ใช่ครับผมเรามารีวิวกีตาร์รุ่นใหม่นะครับครับจากแบรนด์กุสต้านั่นเองครับพี่แน่นอนตัวนี้เนี่ยมีชื่อรุ่นว่ากุสต้า GAX14 ครับผมว้านี่ครับเป็นรุ่นใหม่ใช่เป็นรุ่นใหม่ของกุสต้าเลยนะครับร้อนๆนี่เพิ่งแกะออกมาจากกล่องเลยใช่ครับผมสายยังไม่ตั้งเลยครับเดี๋ยวจะตั้งแล้วตั้งแล้วนะฮะโอเคครับผมก็เป็นทรงแกรนออดิทอเรียมนะครับที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นกันมาผ่านตาดีนะครับครับแล้วก็ทรงนี้นะครับมันก็เหมาะกับแบบคนที่ชอบฟิงเกอร์สไตล์อะไรอย่างเงี้ยครับผมเล่นปิกกิ้งอะไรเงี้ยเสียงจะออกมาชัดมากเมโลดี้ก็จะมีความชัดเคลียร์นะครับครับโอเคแล้วก็สิ่งที่แบบผมภูมิใจนำเสนอมากของรุ่นนี้ครับพี่ก็คือทำไมฮะได้ไม้หน้าเป็นไม้โซลิดด้วยพี่ไม้ท็อปโซลิดด้วยใช่ครับ ผมในราคาที่แบบไม่ถึงหมื่นด้วยนะถามจริงใช่พี่ท็อปโซลิดครับพี่มีภาคไฟฟ้าใช่ราคาไม่ถึงหมื่นโอ้โหคุ้มซื้อไหมพี่ซื้อสิครับผมโอเคครับผมก็ไม้หน้าเขาเนี่ยเป็นโซลิดแองเกิลแมนสปูสนะครับก็ไม้ชนิดนี้จะแบบให้สิ่งที่ค่อนข้างมีมิติแล้วก็ชัดเคลียร์นะครับสำหรับคนที่ชอบฟิงเกอร์สไตล์สายปิกกิ้งสายเกาอะไรเงี้ยเหมาะมากน่าจะโดนใจใช่โอเคเดี๋ยวเราเข้าสเปคของเขากันเลยดีกว่าครับผมไม้หน้าของเขาผมก็ได้บอกไปแล้วนะครับครับโซลิดแองเกิลแมนสปูสนะครับไม้ข้างและหลังนะครับตัวที่พี่ไก่ถืออยู่ตรงนี้จะเป็นมาฮอกกานีครับพี่ครับข้างและหลังเป็นมาฮอกกานีใช่ครับผมอ่ะแล้วก็ที่ผมบอกไปตอนไฮไลท์นะครับว่าเขาจะมี2ไม้ครับอีกไม้นึงเป็นอะไรครับนี่นี่เลยเป็นวอลนัทครับผมอ่ะสีแบบสวยเลยนะครับดูนี่เกตนี่ฮะก็คือ2ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นทรงเดียวกันครับแต่แค่ไม้ข้างกับหลังนี่ต่างกันใช่ครั รบไม้หน้าเหมือนกันครับผมแล้วก็คอของเขานะครับจะเป็นมาฮอกกานีครับผมครับครับส่วนฟิงเกอร์บอร์ดจะเป็นไม้โรสวูดนะครับจากที่ผมดูด้วยตาครับงานฟิงเกอร์บอร์ดของเขาเนี่ยคือเนียนมากนะครับคือแบบคือนะฮะดูด้วยตาคือเนียนมากแล้วก็พอมาสัมพันธ์ก็คือแบบฟิงเกอร์บอร์ดแบบเก็บงานได้ละเอียดมากแล้วก็ที่สำคัญครับตรงเฟส12ครับผมเราจะเห็นเป็นรูปดอกไม้ด้วยอันนี้ไม่ใช่ดอกไม้แบบว่ามาให้เราสวยงามเฉยนะครับมีความหมายนะครับก็คือเป็นดอกพิกุลครับพี่ครับผมเป็นดอกไม้ที่แบบค่อนข้างมีความมงคลอะไรอย่างนี้เป็นดอกไม้แบบเหมือนกับเสริมสิริมงคลใช่ไหมใช่ครับผมครับผมฮะโอเคครับผมแล้วก็นัทและเซดเดิลของเขาครับจะเป็นกระดูกครับพี่ครับบิดก็จะเป็นโรสวูดนะครับตรงนี้ครับแล้วก็สายที่แถมมาจากโรงงานจะเป็นอีเลเซอร์ด้วยตัวนี้เขาใส่อีเลเซอร์มาให้ด้วยนะครับก็คือใช้งานได้ทนทานเลยใช้ได้ยาวครับผมส่วนภาพไฟฟ้านะครับจะเป็นของฟิสแมนนะครับครับฟิสแมนพิซิต2นะครับตัวนี้ก็คือมีจูเนอร์มาในตัวด้วยครับผมครับแล้วก็มี EQ เบสแล้วก็แหลมนะครับแล้วก็มีปุ่มเฟดที่เอาไว้กลับย่านเวลาเราเล่นบนเวทีแล้วเกิดการฟีดแบ็กกับมอนิเตอร์เราสามารถกดปุ่มเฟดตรงนี้1ทีนะครับเพื่อ
ตัดสัญญาณรบกวนได้บนเวทีเวลาเล่นสดครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมด้านหลังนี่มีการเป็นไบดิ้งนะไบดิ้งแบบสวยงามมากเลยสวยงามนะครับงานโดยรวมผมบอกเลยว่าหรูหรูเกินราคาจริงนะครับอยากให้มาสัมผัสเองมากๆเลยแล้วก็สำหรับรุ่นนี้นะครับพี่ไก่ครับใครที่แบบการใช้งานเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ภาคไฟฟ้าสักเท่าไหร่อาจจะซื้อไปเล่นเฉยๆอยู่บ้านใช่ครับพี่เขาก็มีแบบที่ไม่มีภาคไฟฟ้าด้วยแล้วก็ราคาเนี่ยจะถูกลงบีครับพี่โอ้โหแต่ว่าสเปคมาอะไรเหมือนเดิมนะใช่ครับแล้วก็ของแถมก็เหมือนเดิมด้วยครับผมก็จับจองตามแบบการใช้งานของเราได้ครับผมเดี๋ยวทีนี้เราไปฟังเสียงกันดีกว่าเราไปฟังดีกว่าครับเดี๋ยวพี่ไก่เนี่ยจะเป็นคนเทสให้เพื่อนๆฟังนะครับแล้วก็มีซีมาด้วยนะมีน้องซีด้วยในแบบฟิงเกอร์สไตล์อะไรแบบนี้ทุกคนจะได้เปรียบเทียบเสียงกันแบบชัดๆนะครับผมครับโอเคไปครับพี่นี่ไม่ได้มาถ่ายนานแต่ว่าฝีมือพี่ยังจัดจ้านเหมือนเดิมน้องก็ว่าไปนะ เอากี่บาทบอกมา เป็นยังไงพี่สำหรับรุ่นนี้ครับผมชอบนะครับสองไม้ที่เราเกิดไปตั้งแต่แรกนะครับคาแรคเตอร์มันแบบเห็นได้ชัดเจนเลยครับอย่างแรกก่อนคือไม้ที่เป็นด้านข้างด้านหลังที่เป็นมะฮอกกานีเนี่ยครับให้โทนเสียงที่ชัดครับเสียงจะพุ่งมากๆเลยแล้วก็ส่วนที่เป็นวอลนัทเสียงจะนุ่มมีความนุ่มมีความอุ่นมากกว่าจะมีความนวลกว่าตัวที่เป็นมะฮอกกานีครับใช่ครับใช่อันนี้คือแบบเท่าที่ได้แล้วลองสังเกตเลยครับครับผมแล้วก็จากที่ผมฟังนะพี่แบบภาคไฟฟ้าเขาเนี่ยแบบว่าปรับแฟลตอย่างเงี้ยพี่เขาให้โทนมาแบบรู้สึกว่ามันพอดีแล้ว
สำหรับคนที่แบบชอบเป็ดเยอะหน่อยก็แบบเติมนิดนึงอะไรอย่างนี้ก็แบบรู้สึกว่าโทนของเขาเนี่ยทำออกมาบาลานซ์ค่อนข้างดีครับพี่ครับจริงๆทรง GA ที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยมันไม่ได้เหมาะแค่ฟิงเกอร์สไตล์อย่างเดียวนะครับผมคือเอามาเล่นตีคอร์ดหรือเอามาเล่นฟิงเกอร์สไตล์เนี่ยผมว่ามันเล่นได้หลากหลายนะครับแต่คือคุณสมบัติของทรงเนี้ยมันจะให้เสียงที่ค่อนข้างที่จะชัดเป็นพิเศษครับผมก็คือง่ายคือเหมาะกับการเล่นทุกสไตล์เลยใช่ครับไม่ได้หมายความว่าแบบจะตีคอร์ดไม่ได้ตีได้หมดตีคอร์ดได้หมดเพื่อนๆตีคอร์ดเป็นก็ตีได้หมดได้หมดเลยฮะเกาก็เพราะประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วที่สำคัญนะพี่เขาไม่ได้ให้ตัวเปล่าครับผมก็คือซื้อเราสามารถแบบมีอะไรนุ่มๆให้เขานอนได้ถุงพลาสติกใช่ไหมใช่ครับไม่ใช่นะครับโอเคครับผมนี่เราแถมนี่ครับใช่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตได้ครับผมเก็บกีตาร์แป๊บนึงนะฮะแล้วแถมเป็นกระเป๋ากระเป๋าครับผมซอฟเคสให้เลยซอฟเคสครับจากกูสตาเช่นเคยนะครับอย่างดีด้วยนะจะบอกเลยนะครับว่าดีด้วยนะครับมีซอฟนะครับข้างในครับแบบว่านุ่มๆนะครับแล้วก็มีกระเป๋าด้านหน้านะครับเอาไว้เก็บพวกแอคเซสซอรี่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสายแจ็คคาโปอะไรอย่างเงี้ยพี่ไอพง iPad นะครับข้างบนก็เก็บไมโครโฟนได้เก็บอะไรได้เยอะมากเลยนะครับไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะพี่แบบนี้ก็คือเราซื้อตัวเนี้ยในราคาไม่ถึง 10,000 นะครับเราแถมกระเป๋าด้วยใช่ครับยกออกจากร้านไปจ่ายตังค์ปุ๊บเอาไปทำมาหากินได้เลยใช่เอาไปเล่นอาชีพได้เลยนะครับแล้วก็อย่างที่เราบอกคือมันคุ้มตรงที่มันได้ไม้ข้างหน้าเป็นท็อปโซลิดเอ็กเกอร์แมนสปูทด้วยครับผมแล้วก็มีไม้ข้างและหลังให้เราเลือกถึง2แบบใช่แล้วใครที่แบบชอบหลากหลายสไตล์อะไรครับโอเคครับผมสำหรับ GA X14 นะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับสามารถไปลองได้ด้วยตนเองครับที่ร้าน Music Arm ทุกสาขาเลยนะครับครับผมเรามี7สาขาใช่พี่ตอนนี้มี7สาขาแล้วนะครับหรือว่าอยากซื้อไปใช้งานเลยนะครับครับเฮ้ยเราเห็นรีวิวแล้วเฮ้ยรู้สึกว่าชอบเลยใช่ครับผมทำไงครับก็ช่องทางออนไลน์ครับทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada LINE Facebook ครับผมได้หมดเลยครับครับผมโอเคครับผมวันนี้ผมกับพี่ไก่ก็ต้องลาไปก่อนนะครับครั้งหน้าจะเป็นรีวิวอะไรนะครับหรือว่าคอนเทนต์อะไรที่น่าสนใจฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้นะครับครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Music Arms